วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูเอาใจน้องๆหนูๆที่บ้านมาฝากนะครับกับเมนูข้าวหน้าหมูทอดที่กรอบนอกแต่เนื้อหมูยังคงนุ่มชุ่มฉ่ำหรือเมนูเด็กโตขึ้นมาหน่อยนึงอย่างข้าวหน้าไก่แซ่บและอีกเมนูที่จะขาดไม่ได้เลยข้าวหน้าปลากรอบไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนก็กรอบอร่อยได้ใจไปเต็มๆเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนเมนูข้าวหน้าหมูทอดวิธีทำใส่เนื้อหมูสันนอกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นคลุกลงในแป้งประกอบอาหารตราโกกิให้ทั่วนำลงชุบไข่ไก่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเตรียมไว้นำเนื้อสันนอกลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดหมูทอดใส่ภาชนะรับประทานกับข้าวหอมมะลิหุงสุกกะหล่ำฝอยและซอสทงคัตสึพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูข้าวหน้าไก่แซ่บวิธีทำใส่สะโพกไก่ลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นคลุกลงในแป้งประกอบอาหารตราโกกิให้ทั่วนำลงชุบไข่ไก่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเตรียมไว้นำสะโพกไก่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่ผงปรุงรสลาบลงในภาชนะตามด้วยสะโพกไก่ที่ทอดไว้หอมแขกผักชีฝรั่งต้นหอมและใบสะระแหน่เขาผสมให้เข้ากันพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูข้าวหน้าปลากรอบวิธีทำนำเนื้อปลานิลลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกิให้ทั่วจากนั้นชุบลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเตรียมไว้นำปลาลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดปลากรอบใส่ภาชนะรับประทานกับพริกน้ำปลาพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง3เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ